สวัสดีท่านผู้ชมรายการเมนสตอรี่วันนี้นะครับผมเป็นเมนสตอรี่ในรูปแบบใหม่หรอใช่ทำไมเอาผมมาทำอะไรเนี่ยพี่วันนี้เหรอเราก็มาเป็นพิธีกรร่วมกันสิเฮ้ยคอนเฟิร์มแล้วเหรอคอนเฟิร์มอ้าวเอาคุยกับเมียนะใครจ่ายอ่ะใครจ่ายเนี่ยยังไม่ได้บอกเมียเนี่ยจริงเหรอว่าจะมาทำกับพี่เนี่ยยังไม่ได้พูดเลยโอ้ตายตายปกติเนี่ยเมียดูรายการพี่อยู่เนี่ยผมคนดีเอาจริงคนดีนะคนดีเลยเหรอคนที่แย่คือโอ๊ตไอโอ๊ตเป็นคนแย่เวลาผมดูรายการพวกพี่เนี่ยเมียผมบอกว่ามึงดูอะไรดูแล้วหัวเราะปะล่ะผมมาดูแล้วดูแล้วหัวเราะมั้ยดูแล้วหัวเราะดูแล้วรู้มั้ยว่าคุยถึงเรื่องอะไรรู้เราไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีไอ้พวกนี้เขาใจไม่คนดีแต่เมียผมอ่ะดิบอกว่ามึงอะไรของมึงแล้วมึงดูไอ้2ตัวนี้ทำไมมันหยาบคายนะมันนู่นนี่มันนั่นนะเราดูเพื่อความบันเทิงอ๋อดูเพื่อความบันเทิงแล้วเราไม่ได้หยาบคายกันทุกวินาทีอยู่แล้วคุยกับแม่เราก็คุยดีๆเรารู้จักกันแล้วเฉยๆใช่มั้ยมาสนามกอล์ฟแล้วคุยแคดดี้ดีๆแคดดี้จ๋าไอ้จังไรวันนี้นะเราเป็นนักกอล์ฟใช่มั้ยพี่อาร์ตครับผมเราเป็นกอล์ฟเฟอร์เรียกว่าอะไรสายบันเทิงหรือสายไหนฟีลเวลาออกรอบแล้วมีแบบกวนที่สุขสนานโอ้โหอันนี้ไม่ได้กวนเครียดเราอยู่ที่สนามรอยัลเจมCity. ต้องมีซิตี้ด้วยรอยัลเจมส์ซิตี้จริงๆมี2สนามถูกต้องเป็นสนามที่เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นเมมเบอร์โอลี่ตี2คนเองเหรอโอ้โหถ้าตี2คนเนี่ยผมไม่เรียกพี่มาหรอกจริงเหรอมันต้องมีเรียกว่ามีแรงบันดาลใจใครมาเชิญใครมาผมเอาโปรทัวริงแล้วกันทัวริงเกิลเลยที่เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นโปรที่ฮอตที่สุดชิคที่สุดตอนนี้โปรเดินสายเลยนะเดินสายเดินสายเดินสายเชิญมาเลยเชิญมาเลยเชิญมาเลยอยากมาเจอโอเคเดี๋ยวเชิญมาว่าเป็นใครได้ครับโปรจริงป่ะเนี่ยจริงเราเป็นโปรยังไงต้องถามอย่างงี้ก่อนเป็นโปรทัวริงโปรไม่ใช่ท่องเที่ยววะทัวริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แข่งได้หมดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือทัวริงเลยค่ะแต่โปรมองตรงโปรดึงสายตามากเลยสายตาแปลว่าอะไรโปรสวยมากมันเลยดึงสายตาผมมากเห็นโปรครั้งแรกบอกเลยผมโมโหเลยโมโหโมโหลานเลยโมโหลานโอ้โหวันนี้ผมอยากตีกอล์ฟมากเลยเอาจริงผมอยากขึ้นกีเร็วขึ้นกีเหรอผมอยากเห็นโปรเฟิร์นก้มตั้งลายไม่น่าจะตั้งท่านั้นนะเอาละโทษแล้วพี่อาจะตั้งท่าถ้าเกิดพี่โปรเฟิร์นตั้งลายท่านั้นจะเป็นท่าไหนโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวเรารอกวนอยู่โหมีเรียกว่ากวนรออยู่เยอะเขารอต้อนรับพี่อาร์ตอยู่โอเคมีทั้งเกมแล้วก็ได้ดูบรรยากาศโดยรวมเหมือนกันว่าสวยขนาดไหนไปเลยดีโอเคไปดีกว่าตอนนี้เราอยู่หลุมหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยเราเล่นกันที่เราไม่ใช่โปรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นกันที่หมุดน้ำเงินแล้วกันเป็นหมุดของ masculine ผู้ชายโอเคโอเคส่วนโปรเฟิร์นปกติเราเล่นระยะกี่หลาคะ6,400ค่ะ6,400เพราะฉะนั้นเนี่ย6,400ไม่แพงนะโอเค6,400ใช่6,400พอจ่ายได้6,400สองรอบ10,000 กว่าบาทนะจ่ายได้ผมจ่ายได้ที่ไหนที่นี่นะโอเควันนี้โปรเฟิร์นเนี่ยเล่นที่หมุดขาวแล้วกันเราเล่นที่หมุดน้ำเงินอ่ะพี่อาร์ตตีก่อนเลยคนแรกเอางั้นเลยเหรอWe'll be right back.
้หลุม2พา5นะครับที่เขาก๊อปมาจากสนามงูสมบัติเมืองนะครับสนามงูมันตรงๆไม่เหรอพี่อ๊อดรอบ3แล้วนะชื่ออันนี้เราเล่นมุกอ๋อโอเคหยอกฮะจากสนามอะไรเนี่ยสนามฟิลิปปินส์สตอปรัสอะไรทั้งนั้นเนี่ยเบฮิวเบฮิวอินเตอร์เนชั่นแนลยาวยาวยาวแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาหน้าหางข้างบอลน่าจะต้องตีแบบโค้งโค้งมันโค้งมากเรียกว่าด็อกเร็กหรือขาหมาเอาเหรอด็อกเร็กด็อกเร็กขาหมาตีดอตีดอตีดอจะได้เปรียบตีดอตีดอเป็นไหมฮะดรอใช่ไหมคะอย่าตีดีกว่าไปดีกว่านะไปผมอยู่ในแผ่นดินไอจูโปหรือว่าไงผมเล็งไปทางธงฮะแต่มันรูปท้ายไปหน่อยแต่ของโปอาร์ตเนี่ยเขาไปอย่างหงลงอย่างเหี้ยลงน้ำครับผมเราจะเป่าลูกฉุกว่าใครชนะถ้าใครชนะจะได้โปรเฟิร์นช่วยบอกลายได้โปรเฟิร์นเลยวะจับปิดตาใช่ช่วยบอกลายแต่ส่วนคนที่แพ้จะไม่มีไม่มีใครบอกเลยเหรออ๋อเหรออุ้ยถ้าเกิดว่าใครชนะจะได้ ID Line ฮะ ID Line ทางเราอาจจะมีแถมไปให้เป่ายิงยุบผมชนะเดิมจิเป่ายิงจุบผมชนะ2เฮ้ย1 1เป่ายิงจุบผมชนะ2ผมชนะแล้ว1 2เป่ายิงจุบเป่ายิงคุบเป่ายิงคุบเรียบร้อยกูแพ้โอเคพี่อาร์ตจับพัตเตอร์ให้มันพี่อาร์ตหยับไปซ้ายหน่อยซ้ายแบบไม่ใช่แบบเอาเท้าซ้ายลงหน่อยเท้าซ้ายลงโอเคเดี๋ยวนะมันดูโอเคพี่อาร์ตพัดไปประมาณระยะประมาณ4ประมาณ3คันทุ่งครึ่งมีไหล่ขวาแล้วก็มีทั้งขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มากขนาดนั้นพี่อ่ะห้ามเปิดห้ามเปิดเป็นไงอ่ะตรงมือพี่อ่ะพี่อ่ะไปดิเนี่ยเหมือนพาคนตาบอดข้ามถนนเลยเดี๋ยวสีนี้เขาจะโดนเอาบอกให้ไม้มันตรงลูกก่อนได้ไหมโอเคตรงแล้วตรงแล้วอันนี้ก็ตรงถูกไหมตรงไฟโกหกไฟบ้านไฟไหม้นะไฟไหม้เลยนะรัดวงจรเลยนะโอ้ยโอ้สุดยอดอันไหนอ่ะโอ้ยชนธงครับของดีดีอาร์ชนธงเลยครับเหมือนกันใช่ไหมโอ้ตายสรุปคือผมชนะแล้วดิชนะแล้วชนะแล้วแต่ก็อีกเกมหนึ่งก็เล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน2-0เล่นแล้วเดินกับขับเฮ้าใช่ไหม
น้อยใจน้อยใจครับพี่ก๊อฟไม่ได้ผิดปกติไม่มีไม่มีเบาๆเช็ดเช็ดหน้าพี่หน่อยน้ำผ้าเช็ดไม้น้ำผ้าเช็ดไม้โอ้โหนี่ก็ส่งอะไรเนี่ยมิชชั่นต่อไปของเราคืออะไรครับไทยตีลงหลุมหรือว่าใกล้ธงมากที่สุดเป็นผู้ชนะลงหลุมหรือใกล้ธงไม่ใช่ปังย่าเล่นปังย่ามาเยอะเหรอตีลงทางชีวิตจะไม่ลงเลยเนี่ยมีน้ำทั้งหมด3ขวดถ้าใครชนะได้เลือกก่อนถูกหรือผิดอะไรแต่ทั้งแพ้ชนะต้องกินอยู่ดีใช่โอ้ my god โอเคไปก่อนพี่อาร์ตเดี๋ยวผมก่อนตามอาวุโสหลังจากเมื่อกี้เราตีไปแล้วเป็นไงบ้างกวนเราคือไม่มีใครออกคือเรียกว่าห่างไกลมากผมเนี่ยก็เล่นกับสัตว์ป่าที่พี่บอกใช่เข้าไปลึกมากแล้วพี่อาร์ตเป็นไงสั้นจู๋สั้นจู๋แล้วโปเฟิร์นสั้นจู๋ตกซ้ายขวาตกซ้ายขวาแต่เขาก็ใกล้สุดใช่เพราะฉะนั้นตามเกมเราคือโปเฟิร์นได้เลือกโปเฟิร์นได้เลือกตัวหนึ่งผมสองผมสามอาร์ตไม่ได้เลือกโอเคสองค่ะนี่อะไรอ่ะโอเฟิร์นหนึ่งน้ำเลยวันนี้การแข่งเช่าเหรอวะน่ากินได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาเรื่องไตเปล่าวะไม่กล้ากินเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยอร่อยเศร้าหลงปะเละรีบตายอันนี้คือเป็นน้ำผสมพริกไทยอ่ะน้ำเกลือพริกไทยอ่ะของผมเนี่ยแม่ญี่ปุ่นมาเลยมาจากโตเกียวเลยคือถ้าร้อนหน่อยใส่มาม่าอร่อยเลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหเป็นอะไรเป็นอะไรพี่อ่ะมึนเลยเนี่ยอันมันคืออะไรครับทีมงานซีอิ๊วขาวกับกระเกลือมาแล้วแข็งเกลือไม่รู้อันญี่ปุ่นมาเลยโอเคผ่านไปแล้วสำหรับเกมทั้งหมด3เกมครับเรียกว่ายับสำหรับผมเดือดเรียกว่าเค็มเรียกว่าไตแทบวายโอ้โหเมื่อกี้แม่งให้เรากินอะไรเนี่ยไม่เผื่อค่าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวใช่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองตามสไตล์แข่งทั้งหมด3เกมอ่ะผมแพ้หมดแพ้เกลี้ยงยาชนะ2คุณเป็นคนที่แย่มากรู้ป่ะทั้งประเทศเนี้ยชนะผมมาหมดเลยนะหรอคุณที่แพ้อยู่นี่ลูเซอร์คนใหม่ของวงการลูเซอร์ตัวใหม่โอเคอย่างที่พี่อาร์ตบอกว่าชนะ30 30คนชนะได้กินข้าวกับโปรเฟิร์นที่บ้านผมเองเฮ้ยแล้วทั้งแยมทั้งส้มอ่ะกินที่นี่แล้วกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากินข้าวที่นี่นะเดี๋ยวอาบน้องอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับไปกินส่วนคนแพ้มีบทลงโทษไปดูอีกทีว่าคืออะไรเดี๋ยวตามไปดูครับไปดูฮะกับข้าวครับผมดูน่าอร่อยแล้วผมอ่ะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองโอ้พี่เบิร์ดได้เก่าไว้ใช่ไหมใช่ครับเอาน้ำปลาคุกกับข้าวขาดอะไรขาดอะไรแล้วก็ให้เราสองคนเป็นคนป้อนใกล้ๆใช้ได้เหมือนกันนะฮะมีวัฒนธรรมนี่น่ากินนะเพราะน้องเพิ่นคุกได้กำลังพอดีเลยกินเลยไหมฮะท่านนั้นไม่เอาเคี้ยวนะเคี้ยวเคี้ยวแล้วกืนเลยนะเคี้ยวกืนป้อนโอเคป้อนอีกป้อนอีกเอาอีกเหรอฮะสามคำสามคำเนี่ยเหรอตอนนี้ไตเตยนี่ไปหมดแล้วนะหนึ่งสองสามไส้อั่วดีมากเลยอ่ะจะไปกินไส้อั่วไหมครับกินค่ะชอบใช่ไหมครับชอบค่ะโคตรเค็มเลยเฮ้ยน้ำปลาแม่งน้ำปลายี่ห้อเนี่ยเค็มไม่ต้องยี่ห้อมันเค็มทุกยี่ห้อเลยEP หน้าพาพวกเราไปไหนครับเวลาเราพาไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่แค่กอล์ฟแล้วกัน EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปในเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้อ่ะนะแล้วผู้ชายอยากรู้แล้วกันก็เรื่องราวของเบนสตอรี่ถูกต้องเซิร์ชอนาคินทีวีครับอนาคินก็สะกด ANAKYN แล้วก็ทีวีนะหรือเซิร์ชเบนสตอรี่นะครับผมก็ขึ้นเหมือนกัน EP หน้าเนี่ยเราจะมีอะไรเจ๋งๆที่ผู้ชายน่าดูแล้วเราจะพาไปดูกันโอเคเชียบกินข้าวครับย้ายน้ำปลางานน้ำปลาต่อกินต่อไปนะสู้